ทีนี้นะครับในส่วนของหุ่นยนต์ผมก็ได้ต่อภาคอีกภาคหนึ่งนะครับก็คือต่อเหมือนกันนะครับกับชุดที่ทำเมื่อกี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แหล่งจ่ายเดียวกันนะครับเป็นชุดที่สองนะก็ทีนี้พอเราต่อเสร็จนะครับเราก็จะได้สองชุดนะครับตัวนี้ภาคนี้ก็คุมมอเตอร์ด้านนี้นะครับอีกภาคนี้ก็คุมมอเตอร์อีกด้านนี้นะครับก็ทีนี้เราก็ใส่ตัววางเซนเซอร์นะครับแท่นวางเซนเซอร์ใส่น็อตเข้าไปนะครับสองตัวแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปอีกนะครับเพื่อสามารถที่จะเป็นตัวบีบนะครับประคองให้ตั้งระดับนะครับความสูงของเซ็นเซอร์ได้นะถ้าหากเราต้องการสูงเราก็ปรับขึ้นนะครับต้องการต่ำลงแล้วก็ปรับลงแค่นั้นเองนะครับตามความต้องการนะครับของตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับก็จะมีรูยึดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้อยู่ในให้มันขนานกับพื้นประมาณนี้นะครับเพราะถ้าหากสูงจากพื้นมากเกินไปเนี่ยเซนเซอร์เราก็จะไม่ทำงานนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเรายกเซนเซอร์ขึ้นนะครับเซนเซอร์ก็ไม่มีตัวสะท้อนเซนเซอร์ก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับอ้าวน็อตไปไหนแล้วตรงนี้พอเราได้ระดับเราก็ขันให้แน่นเลยนะครับขันให้แน่นเลยเนาะนี่คือด้านหน้านะครับของหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้นะส่วนใครจะทำด้านนู้นเป็นด้านหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เรานะแต่ว่าแนะนำให้ตัวทางที่เจาะรูเนี่ยเป็นด้านหน้าเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะได้มีที่ยึดแท่นวางเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยพยายามทำให้มีน้ำหนักน้ำหนักมากที่สุดนะครับเวลาเดินจะได้กระดกมากนะครับไม่ใช่ด้านหน้ายกขึ้นยกลงนะครับไม่งั้นมีปัญหาในอนาคตแน่นอนนะครับพยายามเซ็นเซอร์ให้ขนานกับพื้นให้มากที่สุดนะครับทำให้เซ็นเซอร์ขนานกับพื้นให้มากที่สุดผมก็จะล็อกแท่นวางเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปติดกาวนะครับผมจะใช้ปืนกาวนะครับในการติดเซนเซอร์เท่ากับแท่นวางเซนเซอร์นะครับลักษณะการวางเซนเซอร์นะครับผมก็จะวางลอดให้หันลงด้านล่างนะครับอย่างง่ายขึ้นนะครับงั้นไม่ทำงานแน่นอนนะครับก็จะวางในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้อย่าให้โดนกับขานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดกาวนะครับตรงนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายขวานะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับให้ขนานกับพื้นนะครับวางลมก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคาลิเบตนะครับโดยการปรับ VR นะครับปรับ VR ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อปรับจูนให้หุ่นยนต์นั้นทำงานให้ดีที่สุดนะครับก็การประกอบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการติดเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับ